ยืนยืนขอยืนตรงนี้ก่อนครับยืนก่อนยืนก่อนนี่รอพอหน่อยครับอยากจะกล่าวอะไรก่อนไหมเอ่ยวันนี้ขอบคุณพี่ที่แวะกันมาใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับบรรยากาศเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างคะก็อบอุ่นมากมากค่ะก็เป็นงานพี่ฟิกเก่งมากเลยเอาหุ่นนงถือไม้ได้ก็ผู้ใหญ่ที่รับพี่น้องๆที่เป็นในงานค่ะก็เป็นงานแบบง่ายๆสบายๆครับผมแล้วก็จะรวดเร็วซะหน่อยครับอาจจะมีลัดบางขั้นตอนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงมีความรักษาความสะอาดตลอดเวลาครับผมเพื่อความปลอดภัยของคนด้วยแต่เมื่อเช้าก็คือยังมีพิธีไทยตามประเพณีพิธีไทยก็คือกับพี่อามาทำบุญไปเมื่อ3เดือนที่แล้ว20ธันวาคมตอนนั้นนะคะก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วเช้ามาเราก็เลยแพ็คขันหมากกันก่อนงานก็งานขันหมากมาปุ๊บขึ้นมารับตัวคนแล้วก็ลงไปทำพิธีสู่ขอก็สวดแผ่ม่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยกน้ำชาแบบจีนๆหน่อยแต่ก็เราก็มีการป้องกันเรื่องกับการเรื่องไวรัสอะไรเงี้ยครับตัวยกน้ำชาเองเนี่ยก็จะมีการยกแล้วก็แก้วก็จะตัดเย็บของมีการใช้สารอะไรพวกนี้เห็นมีมาตรการในการตรวจคัดกรองคนเข้างานด้วยใช่ค่ะเป็นต้องขอบคุณทางโอเทนด้วยนะคะเพราะว่าคือทางโรงแรมมีมาตรการที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะก็คือก่อนจะเข้าก็จะมีวัดระบุให้นะคะควบคุมเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รวมเจลแอลกอฮอล์ที่เจลแอลกอฮอล์ที่แบบมีอยู่เยอะมากตลอดรอบงานนะคะแล้วก็เรื่องของการสอบถามประวัติเนาะก็ถ้าสมมติว่าแขกท่านใดที่แบบอาจจะเพิ่งไปประเทศสูงเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะขอความกรุณาไม่ได้เข้าร่วมงานจริงๆพิธีมันต่างจากครั้งที่แล้วไหมครับที่เราเตรียมไว้อะก่อนนั้นเนี่ยพอมันเจอเหตุการณ์มันต้องปรับเปลี่ยนไหมครับจริงๆไม่ต่างครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้างานนะครับคือบางทีเราจะรู้สึกว่าจะแต่งงานปุ๊บเราก็แจกยาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วไม่มาเจอกันแต่คราวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับผมกับผมจะต้องเหมือนกับโทรศัพท์ไปหาคนที่เราแจกการ์ดไปแล้วเนี่ยครับเช่นญาติๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องถามเพราะว่าสะดวกไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่บางทีโอกาสเสี่ยงที่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆเพราะเราเป็นงานง่ายๆสบายๆอบอุ่นเล็กๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะกับสะดวกไหมเนี่ยคือที่ถามด้วยว่าเขาไปไหนมาด้วยหรือเปล่าเพราะส่วนหนึ่งเราก็เป็นห่วงแขกท่านอื่นด้วยเราก็ถามตรงๆเลยว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าช่วงนี้ไปไหนมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคือด้วยใจอ่ะบางคนแค่แบบยกหูมาอะไรเงี้ยเราก็พอใจแล้วครับก็เลยอาจจะเป็นงานก็เลยย่อมลงมาอีกคือตั้งใจว่าจะเป็นแบบย่อมๆอยู่แล้วแต่ย่อมลงมาอีกยังเบาสาวเครียดไหมอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็มีผมว่าเครียดนี่คือน่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์นี่แหละแล้วก็เป็นกังวลแทนพี่ๆแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าไอ้การจัดงานแต่งงานขึ้นแน่นอนว่ามันจะมีมุมของสังคมมองว่าเราสุ่มเสี่ยงไหมจะมีอันตรายอะไรไหมเนี่ยเราก็พยายามให้คอนเสิร์ตตรงนี้แล้วก็มันคงทำให้เราแบบระมัดระวังมากขึ้นครับก็คนก็ตอนแรกคิดว่าไม่เครียดจนวันนี้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เสียว่าแต่งหน้าให้รู้เพราะว่าจากเมื่อก่อนไม่เคยมีสิวอะไรเงี้ยมีอักเสบขึ้นตรงคางเงี้ยเมื่อบอกแอบเครียดใช่ไหมเครียดนิดนึงเพราะว่าพอมันใกล้วันปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะมาทำงานก็ค่อนข้างจะเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยพยายามเหมือนที่พี่อาร์มบอกก็คือจะให้งานมันเล็กลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือไม่เครียดหรอกใส่หน้ากากบ่อยเนี่ยต้องใส่บ่อยๆก็แล้วก็ต้องป้องกันตัวเองมีวันนี้ในช่วงนี้แหละที่อาจจะออกนะครับทีก็พกพาใช่ตลอดฮะจริงๆมีการคุยไหมว่าจะเลื่อนไหมหรือว่าก็คือไม่เลื่อนมีเคยคุยเหมือนกันค่ะก็มองกันคุยกันว่ายังไงดีใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็พอเราให้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วเราสึกว่าโอเคงานเรามันไม่ได้แบบว่าโอ้โหคน500คน 1,000 คนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นญาติๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็เรื่องมาตรการความปลอดภัยที่เราโทรถามแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายคนเหมือนกันที่แอบงอนแล้วเขาก็บอกเองว่าเขาก็มาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขากับตัวเองอยู่ซึ่งอันนี้เราจะเป็นการเราซึ่งขอบคุณเขามากกว่าที่เขาไม่ได้แค่เป็นห่วงแค่ตัวเองแต่เป็นห่วงเราอย่างนี้คือหลังจากนี้ไปจะมีพิธีเลยไหมครับหรือว่าจะมีเลี้ยงฉลองเลงไหมครับเมื่อกี้ฉลองเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คือกลางวันก็คือทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็คือเราเป็นงานที่แบบง่ายเรียบง่ายพอแล้วสิครับผมพอแล้วงั้นถาม
ถึงโมเมนต์ในงานบ้างเนาะมีความซาบซึ้งใจอะไรยังไงกันบ้างน้ำตาไหลกันบ้างไหมคะกลัวหน้าไม่สวยจริงๆคือกลัวแบบว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าโอ๊ยถ้าแบบร้องไห้ไปเดี๋ยวแบบหน้าเดี๋ยวตามันจะเลอะอะไรเงี้ยก็เลยพยายามตั้งใจตั้งแล้วแหละว่าอยากให้เป็นวันดีๆที่มีแต่รอยยิ้มแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะสถานการณ์อาจจะเครียดกดดันยังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งใจคนกับยามก็บอกยามตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่างานมันจะเป็นตามที่เราคิดไหมคนมามากน้อยแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างก็ขอให้เราสองคนมีความสุขแล้วก็ยิ้มไว้อย่างเดียวเท่านั้นจบแต่ผมร้องไห้นะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในยุคนี้ดีใจเลยคือผมเชื่อว่ายุคนี้บางทีเราจะตัดบางประเพณีออกไปอย่างผมเองก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมันก็มีประเพณีอันหนึ่งที่เรียกว่ายกน้ำชามันก็จริงๆไม่ต่างกับการรดน้ำสังใช่ไหมครับก็คือรับทำโวยพรวันนี้ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ว่าเรามีโอกาสได้เจอแขกที่เราเชิญมาแล้วเขาก็โวยพรกับเราซึ่งหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก็มีระยะห่างนะครับเราไม่ได้แล้วก็ร้องอวยพรในสิ่งที่ตัวตนที่เราเป็นกับสิ่งที่เขาอยากให้เรามีการแลกกันแบบคือผมเชื่อว่าบางงานจะมีแบบผู้ใหญ่แบบยกสูงสูงมาอวยพรอาจจะมันแตกต่างกับคนใกล้ชิดเราเสร็จดังเสร็จแล้วครับเธอมัดมือชกเรียบร้อยแค่แบบรวบตึงนะคะจบแล้วครับก็เรามั่นใจคนนี้แล้วเราเลือกคนนี้แล้วก็จบเลยแล้วครับมีการให้คำมั่นสัญญายังไงบ้างเอ่ยคำมั่นสัญญาจริงๆมันผลว่าบนเวทีก็แบบพี่โอ๊ถามอะไรเงี้ยนะคะก็บอกไปแล้วเหมือนที่บอกยามทุกครั้งแหละว่าก็ขอบคุณพี่ยามที่แบบเป็นพี่ยามที่น่ารักแบบเนี้ยเหมือนที่ทุกคนเห็นแล้วก็เหมือนเดิมตั้งแต่แรกที่รู้จักกันวันนี้ก็ยังพูดพ้อกับผมเสมออะไรเงี้ยค่ะสิ่งดีๆที่เรามีให้กันทุกวันนี้ค่ะก็ไม่ได้ขออะไรมากขอให้เหมือนเดิมครับเหมือนกันครับขอให้เหมือนเดิมไปขอให้เหมือนเดิมก็พอแล้วอย่างที่อะไรจากนี้ต้องเหี่ยวบ้างนะคะบรรยากาศในงานก็น่ารักครับสินสอดอะครับออกสินสอดแล้วครับก็พอสมควรมีอะไรที่พอแจกแจงได้ไหมคะมีพันสินสอดที่สวยๆโอ้ยพาวเวอร์สกิลครับเข้าใจไหมที่ไม่ต้นที่ใส่แหวนที่ใส่พันสีสันที่ใส่แหวนกี่กะรัตนะครับให้ดูเลยแล้วกี่กะรัตครับไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะพอดีนิ้วคนเล็กเองอ่ะถ้านิ้วใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็แต่ก็แสบตาอยู่นะครับก็พอได้ครับแต่เทียบกันทำไมมันดูเล็กจังเลยครับก็ผู้ชายก็ใส่แบบนี้จริงๆคนนี้ก็ใส่แบบนี้ที่ฝันยกเป็นยกดูต่างเนอะรู้เลยว่าใครทางชาวหน้าขอต้องกลางนิดนึงนะคะน้ำฝนน้องอายยังไม่เสร็จค่ะส่วนเรือนหอครับผมเรือนหอเรือนอาลุงก็เลยแหละก็ครอบสองกำลังกายสองเรือนหอเรือนหอเดี๋ยวไปอยู่บ้านแนมครับก็มีบ้านและเรียบร้อยเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมเตรียมไว้พอดีเลยอันนี้ก็คนอยู่ด้วยอันนี้น้ำฝนก็คือเป็นสะพายคนจีนเต็มตัวป่ะใช่ค่ะเป็นสะพายคนจีนแต่เป็นคนจีนที่น่ารักมากคือครอบครัวพี่อาเป็นจีนที่ตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่าเนื่องด้วยพิธีการอะไรเงี้ยมันต้องแบบเป๊ะๆซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องพิธีจีนอะไรเลยพี่ไทยก็รู้เล็กน้อยมากแต่พอมาจัดงานจริงๆปุ๊บอะค่ะทั้งป้าทั้งหมีคุณป้าอะไรเงี้ยทั้งฝั่งบ้านเนี่ยคือน่ารักมากคือแล้วแต่เราสองคนเลยจะจัดพิธีจีนตอนไหนก็ได้จะไทยตอนไหนก็ได้สลับของไทยกับจีนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยเราเป็นสะพายคนจีนที่ทำกับข้าวก็ไม่เป็นทำเป็นงานนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่มีใครว่าแล้วก็คนเราดีมากอย่างเราสองคนจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วก็คือนามสกุลที่พี่ฝนเปลี่ยนเป็นพี่อามใช่ไหมครับคำนำหน้าแล้วครับพี่ฝนนางสาวเลือกด้วยตัวเองพี่อามถามว่าหนูจะใช้คำว่าอะไรอยากเป็นนางสาวส่วนเมื่อกี้ถามว่าฮันนีมูนใช่ไหมฮะต้องเลื่อนไหมคะเลื่อนไปก่อนไหมคะไม่ได้ไปแน่นอนเลื่อนยาวๆค่ะคือตอนแรกแพลนว่าจะไปสิ้นเดือนนี้ก็คืออาทิตย์หน้าแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับไปไม่ได้แล้วคิดว่าน่าจะไม่เหมาะดีกว่าเราแพลนจะไปที่ไหนแต่ตอนแรกที่ตั้งใจเอาไว้ตอนแรกไปนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียปิดประเทศไปแล้วใช่ไม่ต้องพูดก็ได้ก็ไม่เป็นไรคือตอนนี้ยังไงก็ได้ปิดทุกประเทศก็ได้
คือคิดว่าอยากไปอยากไปครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เราไปต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเที่ยวสมมติเราไปเที่ยว10วันแต่เรากลับมาต้องชอบติด14วันไม่งั้นมันรู้สึกว่าต้องลาทั้งเดือนนะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าทำให้ทีมละครทีมวิทยุอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียหายได้ครับก็เลยคิดว่าถ้าไปคงจะอ่างหัวหินเท่านี้แหละครับแต่กำลังดูอยู่ครับว่าจะไปช่วงไหนเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามานะครับเผื่อเขาปิดนะครับผมแต่ว่าผมไปจังหวัดใกล้ๆแทนอาจารย์จ้ะครับแล้วแพนมีน้องเหรอคะแพนมีน้องเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่ารอปิดละครสองเรื่องนี้ก่อนค่ะแล้วก็ประกอบกับความตั้งใจแรกของมูลนะกะว่าแต่งงานแล้วก็จะพยายามมีน้องเลยแต่ว่าเนื่องด้วยก่อนที่จะแต่งงานมีละครสองเรื่องติดต่อมาแล้วก็เลยคุยกับพี่อาว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยงานบอกว่าเป็นไรทำงานไปก่อนก็เลยคิดว่าจบสองเรื่องเนี้ยก็จะเป็นลิมิตให้กับตัวเองแล้วแหละว่าเราจะพักจริงๆเราจะตั้งใจอยากลองเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นปลายปีนี้ค่ะหรือไม่ก็ต้นปีหน้าแล้วก็ดูสถานการณ์เรื่องโควิดด้วยก็คือเอาให้ปลอดภัยที่สุดก็คือไปตรวจสุขภาพที่ต้องเหมือนจะยินดีค่ะต้องสอบไข่ในครั้งนี้ไม่มีเลยค่ะแข็งแรงดีทั้งคู่มีแค่ผมคนเดียวที่ยังมีวัคซีนบางอย่างที่การจะเป็นคุณแม่ยังไม่ครบคนก็ต้องมีแค่นั้นเองค่ะอย่างเมื่อช่วงที่จะตั้งใจมีน้องคือพี่ฝนก็คือพักงานในวงการไปตรงนั้นตอนที่พยายามจะมีก็คงเลือกงานอื่นได้แต่ละครต้องเว้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีละครอยู่แล้วเราจะมีน้องมันไม่ได้ใช่ไหมคะมันครึ่งกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเหมือนกับนี่ต้องเสียสละนะคนเป็นแม่คนจะเป็นแม่ต้องรู้จักเสียสละในสิ่งที่บางทีงานเราก็อยากทำแต่ว่าถ้าเราเลือกครัวเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่างานก็มารองได้ถ้ากองละครไหนช้าอาจจะมีซ้อมๆไปบ้างระหว่างนั้นซ้อมก็คือธรรมชาติก่อนน่าจะครับพี่อาร์มอยากได้กี่คนคะผมเหรอครับถามเขานี่แหละฮะเขาอุ้มเพราะตอนแรกเขาเคยคิดว่าเขาไม่อยากมีเลยสักคนตอนนี้เขายอมมีแล้วหนึ่งอะไรถึงทำให้ฝนเปลี่ยนความคิดไปอะเอาจริงความคิดแรกเลยนะคะคือถ้าเรามีพ่อที่ดีแบบต้องเรื่องนี้คือถ้าเรามีพ่อที่ดีแล้วเขาเลี้ยงลูกเราต้องแบบมีความสุขอะแล้วก็เป็นเด็กแบบแฮปปี้ฉลาดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่เราท้องได้แต่เลี้ยงก็คนเลี้ยงก็ได้เราก็เลยคือเราคงไม่เหนื่อยสุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณกันละกันยังไงบ้างครับที่งานในวันนี้ครับนอกจากขอบคุณฝนนะต้องขอบคุณพี่ๆวันนี้พี่ๆเยอะมากที่แบ็คเอนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบพี่หนูตามผมรุ่นพี่อะไรเงี้ยพี่แมนพี่ยูใช่ไหมครับพี่ขวัญแหนมมาร้องเพลงให้ครับพี่นกพรชนีพี่บีธีรพัฒน์ด้วยนะคะน่ารักมากเลยทุกคนเลยแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าของคนที่อาบด้วยอะค่ะคือมันมากกว่าคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นเลยคือมีทั้งพี่ปลาพี่เกศพี่นาเล่ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ทรายเชอร์ซีด้วยค่ะแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นพี่ชอนโทเนฟนะคะก็ต้องขอบคุณเดี๋ยวทานกันมากขอบคุณแล้วครับคนถามมากลองดูแบบสวยมากใช่ครับตอบแทนตอบแทนพี่อ้ําขอบคุณพี่ฝนมากครับก็ขอบคุณที่เป็นแบบนี้มาตลอดครับขอบคุณพี่ตั้งแต่วันแรกที่แบบเนี้ยผมอาจจะไม่เชื่อว่ามีผู้หญิงคนนึงที่แบบเจอผมทุกวันเองต้องยกมือไหว้ยกมือว่าพี่อ้ําสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าหลังจากวันเนี้ยเมื่อกี้พี่หนูเตือนวันสุดท้ายแล้วก็รอดูแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลเขาครับพี่ฝนมีอะไรบอกพี่อาร์มก็ขอบคุณพี่อาร์มเนี่ยแหละค่ะที่แบบย่ำน่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็รักครอบครัวทั้งครอบครัวพี่อาร์มแล้วก็รักครอบครัวมันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ขอแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งงานกันในวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าจะเป็นภรรยาที่ดีค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะเป็นแม่ของลูกที่ดีของพี่อ๋อมเหมือนกันค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณพี่สุดคนนะครับขอบคุณค่ะพร้อมเลยเดี๋ยวร้านยืนด้วยไม่ถ่ายยืนนะคะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรร้องยืนเลยยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกูไม่ได้บอกยีการนะคือจะเอาสิ่งนี้เขาบอกให้ค้างก่อนกูแค่จะเป็นครับมึงเรียนนายเป็นมากเลยครับกูอยู่แค่สีดำมากกว่ากูพอมันติดชื่อของกูเป็นสีส้มดีนะได้ไหมมือมาของมึงเหรอคะ
เอี้ยวตัวมาทางซ้ายนะครับพี่อาร์มพี่หอมมาได้ไหมลูกตรงนี้นะคะเอี้ยวไปก็ต้องฝั่งนี้แทนแล้วหอมหอมหอมโชคดีที่มีเมียอาร์มทำไมรู้สึกฟินแม่หอมหอมอังก้าอีกทีค่ะ